โครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องฟันนะครับก็ได้รับบริการฟรีซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่72,000คนอตอนนี้ก็ทยอยให้บริการอย่างต่อนเนื่องนะครับ โครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567ภายใต้ความร่วมมือโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมการแพทย์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลางนะครับเป็นการสืบสารโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากให้ได้รับฟันเทียมสำหรับคนไทยทุกสิทธิการรักษานะครับซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 4 8ทําทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะครับซึ่งโครงการในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ในการช่วยเหลือประชาชน72,000คนนะครับ โดยให้บริการใส่ฟันเทียมฝังรากฟันเทียมนะครับผู้ที่สนใจก็ไปติดต่อได้ที่สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ของท่านและเดี๋ยวคุณหมอก็จะทําการตรวจวินิจฉัยและอาจจะต้องรอคิวก็ใครไปก่อนได้ก่อนเนาะอาจจะรอคิวแล้วเดี๋ยวหมอก็จะนัดและก็จะมาให้บริการทั้งฟันเทียมและรากฟันเทียมตามความเหมาะสมนะครับสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามเบื้องต้นได้ ที่เบอร์สายด่วนของสอปสชนะครับ1 3 3 0ครับ